ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมขจินทร์รองประธานที่ปรึกษาศบค.เปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งอย่าชะล่าใจเดี๋ยวรอติดตามสถานการณ์หลังจากนี้อีก2สัปดาห์ซึ่งนั่นจะเห็นตัวเลขที่แท้จริงภายหลังผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะคะซึ่งเป็นไปได้ว่าตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้ออาจจะกลับมาเพิ่มขึ้นได้ขณะที่วันนี้นะคะในไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้านได้เพิ่มมากขึ้น 15,742 คนส่งผลให้ยอดหายป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายน2564อยู่ที่ 1,204,428 คนแล้วก็มีแนวโน้มหายป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนยอดผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตวันนี้ลดลงจากเมื่อวานโดยยอดผู้ป่วยติดเชื้อวันนี้14,029 คนแล้วก็ยังมีผู้ป่วยอาการหนักรักษาตัวอยู่ 4,168 คนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ875คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม180คนโดยตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าตัวเลขยังไม่นิ่งขยับขึ้นลงทุกวันค่ะโดยตัวเลขเนี่ยไปพุ่งสูงสุดในวันที่9กันยายนที่ผ่านมากว่า 16,000 คนแล้วหลังจากนั้นก็ลดลงมาถัดไปก็เพิ่มขึ้นเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องไม่ประมาทเด็ดขาดซึ่งถ้าไปดู10อันดับของจังหวัดที่มีผู้ป่วยติดเชื้อรายวันสูงที่สุดยังคงเป็นกรุงเทพมหานครอันดับ1ค่ะ 3,356 คนรองลงมาชลบุรี848คนสมุทรปราการ832คนระยอง524คนราชบุรี516คนสมุทรสาคร506คนนนทบุรี410คนยะลา402คนสงขลา396คนและปราจีนบุรี379คนซึ่งทางศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมขจินทร์รองประธานที่ปรึกษาศบค.ได้กล่าวชี้แจงกรณีที่ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อต่ำกว่า 15,000 คนนั้นเป็นผลพวงมาจากมาตรการจำกัดพื้นที่ตั้งแต่20กรกฎาคมแล้วก็ในตลอดเดือนสิงหาคมอีกทั้งการระดมฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุทำให้ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อมีทิศทางลดลงแต่จากการผ่อนคลายมาตรการทำให้กิจกรรมและกิจการบางประเภทสามารถกลับมาดำเนินการได้ตั้งแต่1กันยายนที่ผ่านมาเราจะได้เริ่มเห็นตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อเปลี่ยนไปใน2สัปดาห์หลังจากนี้โดยกราฟผู้ป่วยติดเชื้อจะค่อยๆกลับมาเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะเป็นปฏิกิริยาที่จะต้องเกิดขึ้นเหมือนกับกฎของโมเมนตัมอยู่แล้วดังนั้นถ้าไม่อยากให้ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกทุกคนต้องร่วมมือกันทั้งมาตรการป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาลแล้วก็ในหน่วยงานองค์กรหรือออฟฟิศต่างๆต้องร่วมกันทำโควิดฟรีเซตติ้งสุ่มค้นหาผู้ป่วยในสถานที่ทำงานทุกๆสัปดาห์ร่วมกับมาตรการส่วนบุคคลที่เคร่งครัดซึ่งนั่นก็จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยได้อย่างแน่นอนพร้อมย้ำว่าตัวเลขของผู้ป่วยติดเชื้อหลังผ่อนคลายมาตรการต่างๆที่เริ่มตั้งแต่1กันยายนจะสะท้อนในอีก2สัปดาห์ดังนั้นรอให้ถึง1ตุลาคมจึงค่อยมาดูสถานการณ์ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อว่าสมควรจะผ่อนคลายมาตรการต่างๆหรือไม่พร้อมย้ำว่าศบค.เข้าใจสถานการณ์ว่าทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็เศรษฐกิจจะต้องเดินควบคู่กันไปเพราะว่าโควิดไม่สามารถจบลงได้โดยเร็วแต่ต้องบริหารจัดการอย่างไรที่จะทำให้ตัวเลขการป่วยติดเชื้อไม่เป็นภาระหนักจนระบบสาธารณสุขไทยรับไม่ไหวแล้วก็เศรษฐกิจยังคงขับเคลื่อนต่อไปได้ซึ่งในขณะนี้ระบุว่าประชาชนเนี่ยเริ่มกลับไปใช้ชีวิตกันตามปกติคนเริ่มเต็มห้างแต่ยังขอให้ทุกคนระมัดระวังดูแลตัวเองไม่ประมาทและกาดไม่ตกเพราะการรับวัคซีน2เข็มครบถ้วนแล้วก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะไม่ป่วยติดเชื้อดังนั้นการบริหารจัดการทั้งเรื่องสุขภาพและเศรษฐกิจต้องสมดุลกันค่ะส่วนถ้าเราไปดูข้อมูลจากทางหมอพร้อมวันนี้พบว่าไทยฉีดวัคซีนทั่วประเทศสะสมแล้วกว่า40ล้าน3แสนเข็มฉีดในรอบวันที่ผ่านมา 780,000 เข็มฉีดเข็มแรกสะสม27ล้าน2แสน70,000เข็มฉีดเข็มที่2สะสม12ล้าน3แสนเข็มเข็มที่3สะสม730,000เข็มเข็มที่4สะสม472เข็มโดยกลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนแบ่งเป็นประชาชนทั่วไป22ล้าน40,000เข็มผู้มีอายุ60ปีขึ้นไป
8,20,000 เข็มผู้มีโรคประจำตัว4,700,000เข็มบุคลากรทางการแพทย์กว่า3,400,000เข็มเจ้าหน้าที่ด่านหน้า2,40,000เข็มและหญิงตั้งครรภ์กว่า70,000เข็มวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชนไปแล้วนะคะแบ่งเป็น AstraZeneca 17,400,000เข็ม Sinovac 16,600,000 เข็ม Sinopharm 5,200,000 เข็ม Pfizer 1,700,000 เข็มและ Johnson & Johnson 5,000 เข็มค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ